ต้องบอกว่าเดียวัฒธัญญาก็คือเดียวัฒธัญญาเหมือนเดิมไม่ได้เป็นเดียวัฒธัญญาที่เป็นดาวฤกษ์หรือดาวอะไรแต่เดียคิดว่ามันคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานและโดยเฉพาะก็คือการยึดมั่นในเรื่องของอุดมการณ์ที่จะทำงานการเมืองที่เดียยึดมั่นมาตลอดก็คือการเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งและจะเห็นได้ว่าในการทำงานในสภาตลอด4ปีที่ผ่านมาของตัวเดียเองอะไรที่เป็นญัตติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเดียยึดหลักการในตรงจุดนั้นซึ่งที่ผ่านมาเลยอาจจะให้เห็นว่าการโหวตของบางยติของเดียเลยอาจจะไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพรรคแต่นั่นเป็นเพราะว่าเดียเล็งเห็นก็คือยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งค่ะคือเรามีความมั่นใจอย่างยิ่งแต่แน่นอนค่ะว่าแรงพอไหมหรือไม่อย่างไรการตัดสินใจย่อมอยู่ในมือเป็นอำนาจของประชาชนแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เรามีความมั่นใจก็คือเรื่องของการทำงานซึ่งเดียเชื่อมั่นอย่างยิ่งจริงๆค่ะว่าวันนี้ประชาชนเขาอยากได้คนที่เข้ามาทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเขาอยากได้คนที่มีอุดมการณ์ที่ไม่ใช่ส.ส.ที่ถูกประมูลตัวเข้ามาด้วยการเริ่มต้นนับหนึ่งก็นับหนึ่งด้วยเรื่องของเงินค่ะเหล่านี้เดียมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เราเป็นคำตอบให้กับสังคมได้ค่ะหลักๆได้มองว่าการปลุกกระแสหรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างที่บอกว่าประชาชนเขาอยากได้คนที่จะเข้ามาทำงานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะเป็นสิ่งที่จะครองใจประชาชนมากที่สุดคือข้อแรกคือการพิสูจน์การทำงานซึ่งตรงนี้เดี๋ยวว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้พิสูจน์แล้วจริงๆว่าในตลอด4ปีที่ผ่านมาที่ต้องย้ำว่า4ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นบทพิสูจน์จริงๆว่าแม้พรรคประชาธิปัตย์เราไม่มีส.ส.ในกรุงเทพมหานครเลยแต่4ปีที่ผ่านมาเราไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ผู้สมัครทุกๆคนค่ะก็ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเลยอันนี้เด็กคือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต้องบอกว่ากระแสตอบรับจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจริงๆไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่ารวมไปถึงจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคอื่นๆด้วยซึ่งเดียก็ได้มีโอกาสได้ไปปราศัยเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือสีหน้าแววตาการต้อนรับของประชาชนที่เวลาเราได้เดินเข้าไปพูดคุยกับพวกเขานะคะสิ่งที่เขาให้การต้อนรับพรรคประชาธิปัตย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราเจอเยอะมากๆเลยค่ะที่ประชาชนเดินเข้ามาบอกเหมือนที่ท่านหัวหน้าหรือพี่องอาจได้พูดอยู่บ่อยครั้งแล้วก็คือว่าเมื่อเวลาที่ประชาชนคือเขาเดินเข้ามาบอกเราว่าเวลาที่เขาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปีเลือกตั้ง2562แต่ว่าครั้งนี้เขาจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนและพร้อมอวยพรเราด้วยว่าอยากจะขอให้ประสบความสำเร็จในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะแต่เราก็ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งที่เดียตั้งเป็นเหมือนคติประจำใจก็คือว่าเราถือว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีคำถามที่จะกลับมาถามตัวเองให้ค้างคาใจในเชิงกลับกันถ้าผลมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเราก็จะได้นำสิ่งที่เราทำงานมาอย่างเต็มที่ที่สุดมาพิจารณาเพื่อที่จะหาข้อจุดด้อยข้อบกพร่องในการที่จะแก้ไขปัญหาในครั้งถัดไปวันนี้สิ่งที่เราทำงานกันอย่างเต็มที่มาตลอดและอย่างที่บอกคือเดียไม่เชื่อว่าประชาชนเขาจะมาพิจารณาผู้สมัครที่เพียงแค่นำเสนอตัวเองในช่วงระยะโค้งสุดท้ายแต่ประชาชนเขาเฝ้าติดตามการทำงานของผู้สมัครที่เขาต้องการคนที่ทำงานจริงและคือมีความสม่ำเสมอข้อ2แน่นอนผลงานอีกอันนึงของพรรคการเมืองก็คือเรื่องของนโยบายเราไม่ได้เอาเงินภาษีของประชาชนแล้วเอามาเก็บรัฟทับแหลกมาแจกประชาชนอีกทีแต่เรากำลังมองการใช้งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนอย่างไรที่มันจะเกิดผลเป็นการลงทุนของประเทศในเชิงอนาคตอย่างยั่งยืนมากกว่าอันที่3อีกอันนึงสิ่งที่เดียมองก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.ผู้สมัครแต่ละคนที่เดินเข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการประมูลตัวของส.ส.ที่เข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์แต่ทุกคนมาด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะมาทำงานรับใช้ประชาชนมีความตั้งใจจริงที่มองว่าการเมืองคือเครื่องมือหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศในการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือจะเห็นได้ว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เรามีกลุ่มคนในทุกรุ่นทุกสมัยซึ่งมันทำให้เป็นส่วนผสมที่มันลงตัวมีตั้งแต่คนมีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานร่วมกันในการเติมมุมมองมันทำให้การทำงานของพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นไปด้วยความกลมกล่อมความละมุนละม่อมและมันมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น